If you สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันหยุดทุกคนคงไปเที่ยวกันใหญ่เลยคราวที่แล้วก็เหมือนกันนะคะวันหยุดก็เลยคนเข้ามาฟังน้อยแต่ว่าเป็นคราวที่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญมากอาจารย์หวังว่าคนที่ไม่ได้เข้ามาฟังจะได้มาฟังย้อนหลังนะคะสวัสดีค่ะคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยนี่แฟนพันธุ์แท้นะมาทุกรอบเลยนะคะขอบคุณมากแต่ตอนนี้รู้สึกว่าการเชื่อมต่อมันจะช้ารัตนพลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไปเที่ยวไหนกันบ้างคะไปป่ะคุณหนุ่ยคุณรัตนพลได้ไปเที่ยวไหมอาจารย์ก็ไม่ได้ไปเที่ยวเลยวันนี้ก็พักนะคะเพราะว่าที่ผ่านมารู้สึกเหนื่อยทำงานเยอะทำงานจับฉ่ายแต่ว่ามันทำให้เราแข็งแรงนะโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เราจะคุยกันเรื่องคือจริงๆอาจารย์มีเรื่องอยากคุยเยอะมากแต่ว่าคิดว่าสามารถทำการไลฟ์ได้แค่อาทิตย์ละครั้งนะคะก็เลยไม่อยากจะพลาดแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ตามนะช่วงวันหยุดยาวก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปเที่ยวต่อเพราะฉะนั้นก็จะบางครั้งก็จะอดไลฟ์นะคะก็เลยพยายามถือโอกาสที่จะไลฟ์ให้ครบนะคะเอาล่ะวันนี้ที่อาจารย์อยากจะคุยก็คือในเรื่องของการที่ทำอย่างไรเราจะเอาชนะปัญหาที่มันยิ่งใหญ่ในชีวิตคำว่ายิ่งใหญ่มันฟังดู positive ใช่ไหมปัญหายิ่งใหญ่มันปัญหารุนแรงก็แล้วกันนะทำอย่างไรเราจึงจะชนะปัญหาที่มันรุนแรงแทบทำให้เราเลือดตากระเด็นทำอย่างไรเราถึงจะเอาชนะตรงนี้แล้วฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรจะต้องรู้นะคะแต่ในขณะเดียวกันมันไม่ใช่พ่อแม่ควรจะต้องรู้เพื่อลูกนะเขาต้องรู้เพื่อตัวของเขาเองด้วยนะ สวัสดีค่ะคุณบอยสวัสดีทุกๆคนนะคะจริงๆอาจารย์คิดว่าเขาต้องรู้เพื่อตัวเขาเองเพราะว่าชีวิตของพ่อแม่ก็มีความทุกข์นะชีวิตของพ่อแม่บางครั้งมีเรื่องราวมากมายเลยนะจริงๆทุกคนในโลกนี้มีเรื่องราวมากมายเรื่องความทุกข์ก็เยอะเรื่องความสุขก็ไม่น้อยนะแต่ว่าเวลาเราเจอความสุขมันอาจจะไม่มีผลกระทบต่อเรามากเท่ากับความทุกข์ที่เราเจอนะคะทีนี้อาจารย์ก็เกิดไปคือเมื่อวันก่อนอาจารย์ได้ดูด็อกคิวเมนทารีหรือสารคดีที่เขาทำเกี่ยวกับโรค Stiff Person Syndrome ของที่ Celine Dion เคยได้เป็นอยู่นะคะนักร้องทุกคนคงจะรู้จักเพราะตอนนี้โอ้โหข่าวทุกช่อง Facebook ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคลิปต่างๆก็จะเป็นเรื่องของเธอนะคะเธอก็เป็นนักร้องที่ได้เป็นเขาเรียกว่าราชินีเลยนะร้องเพลงไพเราะมากทุกท่านคงเคยฟังแล้วเพลงของไททานิกนะภาพยนตร์เรื่องไททานิกอะไร My Heart Will Go On เนี่ยนะคะประเด็นก็คือว่าหลายปีมาแล้วอ่ะน่าจะ10กว่าปีได้อ่ะเธอเป็นโรคที่เรียกว่า Stiff Person Syndrome ใช่ไหม Stiff แปลว่าแข็ง Person ก็บุคคลคือคนที่ตัวแข็งทื่อนะ Syndrome นี่เป็นคำศัพท์ทางแพทย์ที่แปลว่ากลุ่มอาการคือหมายความว่าเราใช้เรียกเวลาที่มันมีอาการผิดปกติหลายๆจุดแล้วเราก็หาสาเหตุยังไม่ค่อยได้หรือว่ามันยังไม่รู้แพทเทิร์นของมันจริงๆนะคะเราก็จะเรียกกลุ่มอาการพวกนี้ที่เรายังไม่เข้าใจว่าเป็นซินโดรมนะคะเขาก็เรียกว่าเป็น Stiff Person Syndrome นะคะในภาษาไทยเรียกว่ากลุ่มอาการนะคะยังไม่ได้จัดเป็นโรคเพราะว่ามันยังไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็ระบาดวิทยาสาเหตุนะเมื่อไหร่ที่เรารู้ระบาดวิทยาสาเหตุเราก็จะเรียกว่าเป็นโรคหรือเป็น disorder นะคะเอาล่ะเธอก็เป็น stiff person syndrome มันมีอาการยังไงมันมีอาการที่บางครั้งกล้ามเนื้อมันจะเกร็งแข็งหรือเวลามันเกร็งแล้วมันโอ้โหมันเจ็บปวดมากนะคะ
คือวันนั้นอาจารย์ได้ดูด็อกคิวเมนทารีแล้วได้เห็นตอนที่เธอกำลังเกรงอ่ะแล้วเธอน้ำตาไหลแล้วหน้าตาบูดเบี้ยวเลยนะบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวโอ้เห็นแล้วสงสารมากที่สงสารนี่เพราะว่าอาจารย์ก็มีประสบการณ์เดียวกันคืออาจารย์มีผ่าตัดแขนเนี่ยเนี่ยแผลยังมีรอยแผลเลยใช่ไหมแล้วมีกระดูกนี่มีเหล็กอยู่นะคะแล้วตรงนี้เป็นสกรูอยู่15ตัวนี่เป็นเหล็กไทเทเนียมที่เป็นเพลท2อันติดกันนะคะที่ดามกระดูกเอาไว้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจารย์แขนมันแข็งเลยค่ะแขนมันแข็งคือตอนกลางคืนอาจารย์จะสมมุติอาจารย์ตื่นกลางดึกอาจารย์จะปวดแขนนี่1ปีแล้วนะคะกรกฎาคมปลายกรกฎาคมนี่ก็ครบ1ปีพอดีแต่มันยังมีอาการปวดอยู่นะพอตื่นเช้าขึ้นมามันก็แขนมันค้างอ่ะมัน stiff นะ STIWF stiff นะอาจารย์ก็ปวดทุกวันเลยคือพูดง่ายๆจนบางทีอาจารย์รู้สึกแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์จะรู้สึกท้อใจนะพออาจารย์ไม่เห็นซีลีนดิออนเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นตอนนั้นอาจารย์ยังไม่เห็นภาพเธอในการร้องเพลงโอลิมปิกมันยังไม่ถึงการเปิดโอลิมปิกนะคะแต่อาจารย์เห็นเรื่องราวของเธอที่เขาถ่ายทำตอนที่เธอเจ็บปวดมากๆอาจารย์ดูแล้วอาจารย์ก็โอ้โหยังมีคนที่เจ็บมากกว่าเราพออาจารย์ดูเขานะปัญหาของอาจารย์ลดเหมือนกับเหลือเท่าผมครีบเลยนะเล็กนิดเดียวเลยนะมันทำให้อาจารย์เห็นได้ว่าโอ้ในโลกเนี้ยในชีวิตเราที่เราคิดว่าเราเจ็บปวดแล้วเรามีความทุกข์ยิ่งใหญ่นะคนอื่นมีความทุกข์มากกว่าเราพออย่างนั้นแล้วอาจารย์ก็รู้สึกโอ้ฉันเรื่องของฉันเล็กน้อยมากความทุกข์ของฉันเล็กน้อยมากอย่างอาจารย์มีถูกเส้นประสาทตรงนี้มีปัญหาอาจารย์ก็จะชาแล้วตรงนี้ในขณะที่พูดกับคุณอาจารย์ก็ยังชานี่ก็ประมาณ7เดือนแล้วนะคะยังไม่หายชาจะรู้สึกแสบๆปากตลอดเวลานะถามว่าอาจารย์มีความทุกข์มั้ยอาจารย์มีความทุกข์แต่พออาจารย์เห็นนักร้องท่านนี้อาจารย์ก็โอ้เรื่องของฉันก็พอทนได้นะโอเคนั่นก็เป็นเรื่องนึงที่เขาเรียกว่าเราสามารถมองชีวิตในเพอร์สเปกทีฟที่มันควรจะเป็นน่ะคือเรื่องราวของอาจารย์น่ะไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันใหญ่โตเลยแต่เนื่องจากเราอยู่กับมันทุกวันแล้วมันเฉพาะเราเท่านั้นเนี่ยที่รู้สึกว่ามันเจ็บปวดยังไงเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นชิ้นใหญ่มันไม่หายสักทีนะแต่จริงๆแล้วเรื่องราวของคนอื่นน่ะก็มีความทุกข์มากกว่าในการพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สนใจความทุกข์ของเราเองหรือปัญหาของเรานะเราก็พยายามแก้แต่มันทำให้เรารู้ว่าถ้าคนอื่นทนได้เราก็ต้องทนได้ไอ้ที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตเนี่ยบางทีมองให้ถูกต้องอ่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่หรอกมันก็เหมือนอย่างตอนเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนตอนอาจารย์เป็นวัยรุ่นอาจารย์มีสิวอันนี้เล่าความลับให้ฟังนะอาจารย์มีสิวเขาเรียกว่าเป็นสิวหัวช้างใช่ไหมมันมีอยู่1เม็ดแล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่าโอ้โหสิวนี่มันเม็ดใหญ่จริงๆแต่จริงๆแล้วพอดูกระจกมันเล็กนิดเดียวแต่เขาเรียกว่าหัวช้างทีนี้อาจารย์ก็ไปอ่านเจอคอลัมน์อันหนึ่งที่พูดถึงชีวิตวัยรุ่นน่ะเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยจะเรียกว่าโฟกัสอยู่แต่เรื่องของตัวเองอ่ะสิว1เม็ดบนใบหน้าของวัยรุ่นก็คิดว่ามันใหญ่ปิดหน้าของเขาไปแล้วอาจารย์ก็นึกเออฉันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนั่นเป็นเรื่องสมัยตอนอาจารย์เป็นวัยรุ่นนะนี่เล่าความลับวัยรุ่นให้ฟังแต่มันจริงๆนะพอเราโฟกัสที่ความทุกข์ของเราหรือปัญหาของเรามันจะรู้สึกชิ้นใหญ่มากพอเรามองดูเขาเรียกว่ามองปัญหาในเพอร์สเปกทีฟที่มันเหมาะสมถูกต้องเราจะพบว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากมายอันนี้อาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะโอเคอาจารย์ก็เล่าถึงความรู้สึกของอาจารย์ตอนที่เห็นสารคดีเรื่อง Stiff Person Syndrome ของนักร้องซีลีนดิออนนะครับเอาล่ะพออีกคืนนึงอาจารย์เกิดกดเดี๋ยวนี้ตอนก่อนนอนอาจารย์ก็รู้สึกอยากฟังเพลงอาจารย์ก็กด YouTube ก็ฮะเฮ้ยเธอมาร้องเพลงเอ๊ะนี่ร้องเพลงเมื่อไหร่นะอ้าวนี่มันโอลิมปิกนี่นะอะไรกันเมื่อวันก่อนฉันเห็นยังแบบว่ายังโอ้โหแข็งอยู่เลยนะแล้วร้องไห้อยู่เลยนะวันนี้โอ้โหแต่งชุดสีขาวสวยชุดราตรีอันนั้นตัดเย็บโดยดีออร์นะคะห้องเสื้อดีออร์นะสวยมากเลยนะยืนร้องเพลงพลังเสียงแล้วเพลงนี้มันเป็นเพลงที่อาจารย์เคยร้องตั้งแต่เล็กๆแต่อาจารย์ร้องเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคือมันเป็นเพลงที่ไพเราะมากมันพูดถึงความรักอ่ะ
มันเนื้อเพลงภาษาฝรั่งเศสอาจารย์ไม่ทราบแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้โหมันเนื้อเพลงมันบอกถึงความรักว่าถึงแม้โลกมาลายความรักก็ยังอยู่อะไรทำนองนี้มันเป็นเรื่องราวของความรักที่ยกย่องว่าความรักที่มันนิรันดร์อะไรทำนองนี้ซึ่งจริงๆไม่มีจริงนะแต่พอเธอมาร้องเวอร์ชันคือมันเริ่มต้นเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเธอมาร้องแล้วถึงแม้เราจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อเพลงนะแต่ว่าพลังของมันยอดเยี่ยมมากพออาจารย์เห็นเธอในเพลงอันนี้ซึ่งอาจารย์ก็ทำเป็นคลิปรีวิวนะคะอาจารย์รู้สึกโอ้โหนี่คนที่ป่วยหนักแทบจะตายเนี่ยนะสามารถมายืนร้องเพลงอยู่ได้เขาแข็งแกร่งจริงๆเขาเอาชนะปัญหาได้ยังไงอาจารย์ก็เห็นแล้วอาจารย์ทึ่งแบบเขาเรียกว่า stunning เลยแบบว่าโหมันแบบอะไรเนี่ยคือจริงๆแล้วอาจารย์ก็ติดตามเรื่องนักร้องคนนี้เพราะอาจารย์สนใจอาการป่วยอันนี้ว่าเฮ้ยมันแปลกมากเลยแล้วมันเกิดขึ้นกับบุคคลที่ต้องใช้กล้ามเนื้อในการร้องเพลงนะมันต้องใช้กล้ามเนื้อคอใช่ไหมคะกล่องเสียงหรืออะไรก็ตามพวกนี้เป็นกล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยพอเขาสตีฟกล้ามเนื้อของเขามันแข็งเขาร้องเพลงไม่ได้โอ้โหอาชีพของเขานี่มันแทบจะหยุดไปเลยสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาอ่ะการร้องเพลงอ่ะพอเราอยู่ในสถานะอย่างนั้นอ่ะมันคือตัวตนของเรามันคือทั้งหมดในชีวิตของเรามันพังไปเลยนะอาจารย์ก็ติดตามดูว่าเขาจะเป็นยังไงแล้วอาจารย์รู้สึกว่าจากเท่าที่เห็นรูปเขาในสื่อต่างๆของต่างประเทศเนี่ยรู้สึกว่ามันแย่ลงนะจนมีช่วงหนึ่งเหมือนเดินไม่ได้นะคะใจอาจารย์ก็คิดว่าเออสงสัยแย่ในที่สุดวันหนึ่งก็คงจะแบบแย่คืออาจารย์อาจจะเป็นคนเวลาเห็นโรคอะไรต่างๆมักจะมองเชิงลบนะคือนึกถึงเคสที่แย่ไว้ก่อนเพราะว่าจะได้แบบจัดการได้เรียบร้อยให้มันป้องกันให้มันดีไม่ค่อยนึกถึงว่ามันจะดีขึ้นหรอกนะอาจารย์เห็นเคสอย่างนี้เพราะว่าในโรคที่เป็นอยู่เนี่ยสาเหตุตอนนี้เขาเข้าใจว่าเป็น autoimmune disease นะคะ auto ก็แปลว่าตัวคือกับตัวเองนะคะ immune ก็คือภูมิคุ้มกันเป็น autoimmune disease คือโรคที่มีการภูมิต่อต้านตัวเองคล้ายๆกับมีสารในตัวเองที่เป็นสารที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแต่ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกล้ามเนื้อก็เลยทำให้จริงๆมันเป็นโรคทางระบบประสาทที่ทำให้เกิดการเกร็งนะแล้วทำให้กล้ามเนื้อเกร็งไม่ใช่ภูมิคุ้มกันต่อกล้ามเนื้อแต่เป็นระบบประสาทที่มันมีปัญหานะคะโอเคเราก็ไม่ analyze โรคนี้แต่อาจารย์อาจจะอยากจะมาชวนพวกเราวิเคราะห์ดูว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนึงนะที่ป่วยหนักอย่างนี้นี่เรียกว่าป่วยหนักนะแล้วเขาไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเขาเป็นคนที่อาชีพของเขาซึ่งกำลังมาจุดสูงสุดเนี่ยนะมันจะพังอ่ะเพราะว่าโรคของเขาเขาผ่านมาได้ยังไงจนวันนี้เขายืนอยู่แล้วก็ร้องเพลงในพิธีเปิดโอลิมปิกเนี่ยจันว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยนะมันแปลว่าเขาจะต้องผ่านการพยายามที่จะทำที่จะต่อสู้แล้วจันก็มาวิเคราะห์ดูว่าเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรจันก็วิเคราะห์ได้สี่ข้อนะคะที่อาจารย์คิดว่าซิลีเนี่ยสามารถผ่านตรงนี้ไปได้ก็คืออาจารย์เรียกว่าเป็น4ข้อที่อาจารย์คิดว่าเรียกว่าเป็นเสาหลักของชัยชนะนะอันที่1คือมีความหวังอันที่2มีความกล้าหาญอันที่3มีความมุ่งมั่นอันที่4แล้วสู้ไม่ถอยไม่ล้มเลิกถ้าใครมี4ข้อเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาต้องประสบชัยชนะถ้าเขาไม่มีความหวังนะเขาคงหยุดการรักษาไปแล้วเขาคงนอนอยู่บ้านแล้วก็ซึมเศร้าไปแล้วเพราะว่าสำคัญมากเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเรารู้ว่าสิ่งที่ทำให้สิ่งที่เป็นตัวกำหนดที่สำคัญมากของภาวะซึมเศร้าว่ามันจะไปรอดหรือไม่รอดคือความหวังความหวังนี่ภาษาอังกฤษว่า hope ใช่ไหม hope คือหวังว่าวันข้างหน้ามันจะดีขึ้นอ่ะพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นอ่ะพอเรามีความหวังเราก็จะสู้ต่อแต่ถ้าไม่มีความหวังเราก็หยุดแล้วเราไม่ทำนะถึงแม้ว่าเราจะเก่งแค่ไหนนะพอเราไม่มีความหวังเราก็หยุดถึงแม้ว่าเราจะมีโอ้โหพละกำลังแค่ไหนแต่เราไม่มีความหวังเราก็หยุดความหวังนี่ทำให้มันคือความสามารถที่จะมองไปในอนาคตนะความสามารถที่จะเห็นภาพอีกภาพนึงในอนาคตภาพที่แตกต่างจากที่ฉันเป็นอยู่นะเธอมีความกล้าหาญความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดแล้วบอกว่ามันโอเคที่จะเจ็บปวดและฉันจะต่อสู้กับมันนะค
ความกล้าหาญที่จะยอมรับว่าฉันผู้ซึ่งเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่ไม่เคยด่างพร้อยในเรื่องของความสามารถอะที่ไม่เคยตกนะตอนนี้ฉันแย่แล้วแต่ฉันจะต้องสู้มันกลับมาใหม่เป็นความกล้าหาญในการต่อสู้นะมีความมุ่งมั่นคำว่าความมุ่งมั่นเนี่ยอาจารย์คิดว่าเด็กยุคนี้ไม่มีอาจารย์อยากความมุ่งมั่นนี่ตรงกับภาษาอังกฤษเรียกว่า determination determination ก็คือมันมีความตั้งใจในใจของฉันที่จะไปถึงจุดหนึ่งที่ฉันมองนั่นก็คือจะต้องมองไปในอนาคตใช่ไหมมีความมุ่งมั่นว่าจะต้องเดินยังไงเดินเท่าไหร่ก็ต้องไปถึงตรงนั้นให้ได้เป็นเป้าอันเดียวไม่เปลี่ยนเป้าอันนี้ความมุ่งมั่นในที่หมายถึงไม่เปลี่ยนเป้ามีเป้านะแต่ไม่เปลี่ยนเป้าและสุดท้ายคือสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะทำให้เป้าตรงนั้นอะสำเร็จสมมติว่าเรามีเป้าแต่เราไม่สู้อะถึงมีเป้านะก็ไปไม่ถึงเป้าใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสู้แต่เราไม่มีเป้าเราก็ไม่ไปถึงไหนจริงหรือเปล่าเพราะนั้นมันจะต้องประกอบด้วยกันอาจารย์ก็ analyze มานี่อันนี้ไม่ได้เป็นตามตำราอะไรนะอาจารย์คิดเองนะอาจารย์คิดเองจากที่เห็น documentary ว่าเธอทำอะไรนะคะอาจารย์ก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอาจารย์ก็รู้จักได้ยินข่าวไม่ได้รู้จักไม่ได้แบบว่ารู้เรื่องมากมายแต่ก็ได้ยินข่าวคนที่ยอมแพ้เป็นโรคและยอมแพ้แล้วเสร็จแล้วก็หมดหวังไม่ทำอะไรแล้วในที่สุดก็ปล่อยให้ตัวเองนอนติดเตียงแล้วก็จากไปในที่สุดอันนี้มันไม่ใช่อาจารย์รู้จักผู้สูงอายุท่านหนึ่งอ่ะเธอไม่มีความหวังแล้วเธอก็ไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีเป้าหมายแล้วเธอก็ไม่สู้อะไรเลยจากที่เธอไม่ได้เป็นเธอสามารถเคยเดินได้นะแล้วโลกมันไม่ได้ progress หรือเป็นอะไรเลยนะแต่เธอไม่ยอมเดินอ่ะเธอบอกว่าแค่นี้พอแล้วเธออยู่มานานแล้วอ้าว80กว่านี่อยู่มานานจริงแต่เดี๋ยวนี้ถ้าสามารถมีคุณภาพชีวิตอยู่90ก็ยังได้จริงไหมแล้วเธอไม่ทำอะไรเลยเธอนอนอยู่ตอนนี้จากที่เคยเดินได้นะ suddenly ทันใดนั้นนะก็ไม่ยอมเดินแล้วในที่สุด1เดือนต่อมาก็คือนอนติดเตียงแล้วตอนนี้ก็คือทุกคนจะต้องมาช่วยบางทีเขาก็คิดสั้นๆว่าเขาอะทนทุกข์ทรมานมาเยอะแต่สิ่งที่เขากำลังทำอยู่คือทำให้คนอื่นทนทุกข์ทรมานเพราะว่าญาติพี่น้องทุกคนต้องมาช่วยไงซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ใช่เพราะนั้นในการที่เรามีชัยชนะเนี่ยมันไม่ใช่เราคนเดียวที่ชนะนะมันเป็นคนอื่นที่ชนะด้วยเหมือนอย่างแม่ที่ป่วยหนักเนี่ยถ้าแม่ตั้งใจใหม่แล้วทำให้ชนะลูกก็ชนะด้วยคือลูกไม่ต้องรับภาระอันหนักหน่วงที่จะต้องมาดูแลแม่แน่นอนลูกทุกคนอยากกตัญญูและดูแลพ่อแม่นะแต่บางทีมันไม่จำเป็นที่จะต้องกตัญญูในรูปแบบที่โอ้โหคนป่วยหนักแล้วติดเตียงก็ต้องมาคอยอุ้มให้ไปอึไปฉี่ไปห้องน้ำมันไม่จำเป็นเพราะเขาสามารถดีขึ้นได้ความหมายของอาจารย์คืออย่างนั้นเวลาคุณชนะคุณทำให้คนอื่นชนะด้วยไม่ใช่ตัวคุณเองเท่านั้นนะคะอันนี้อยากให้คุณเข้าใจนะโอเคอาจารย์พูดมาถึงตรงนี้อาจารย์อยากให้คุณเวลาคุณมีความรู้คุณต้องอยากให้คนอื่นรู้ด้วยอ้าวตอนนี้ถึงเวลาแชร์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่คุณอยากให้เขาต่อสู้จริงๆแล้วคืออาจารย์ก็คือตอนนี้ข่าวสารมันเยอะนะเพราะนั้นอาจารย์จะรับรู้เรื่องราวของคนรู้จักมากมายก็ผ่านทาง Facebook ผ่านทาง LINE นี่แหละคนนู้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นนี้อาจารย์พบว่าโอ้โหชีวิตคนเรามันมีความทุกข์เยอะมากแต่จริงๆแล้วมันก็มีคนกล้าหาญที่จะเอาชนะปัญหาได้จริงหรือเปล่าคุณจะต้องช่วยกันให้ทุกคนเอาชนะปัญหาได้กดแชร์เลยค่ะใครกดแชร์แล้วยังสุทธิดาคุณสุทธิดาคุณเจียมกดแชร์แล้วยังคุณดาวสวัสดีค่ะคุณวีรพลสวัสดีค่ะกดแชร์เลยแชร์คุณเจียมจากอุบลใช่หรือเปล่าจำได้แต่ว่าอยู่ทางอีสานแล้วก็มาหาอาจารย์ทีไรนะจะเอาหมูยอสุดอร่อยมาให้คุณเจียมกดแชร์ด้วยนะคุณสุทธิดากดแชร์ด้วยคุณดาวกดแชร์คุณสาลี่กดแชร์คุณรัตนพลกดแชร์โอเค4อย่างอาจารย์ก็เขียนเอาไว้ในเนี้ยนะเนี่ยความหวังความกล้าหาญความมุ่งมั่นแล้วก็สู้ไม่ถอยเอ๊ะอันนี้มันแบบเดี๋ยวจะทำใหม่ให้มันกับซ้ายขวานะเราทุกคนจะได้อ่านได้ตอนนี้อาจารย์รอพวกเรากดแชร์นะคะอ
ดแชร์นะคะปึ๊บรู้สึกว่าจะน่าจะทำไม่ถูกอ้าวได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวนะอาจารย์จะให้ดูเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ไงความหวังความกล้าหาญความมุ่งมั่นและสู้ไม่ถอยนี่นะความหวังความกล้าหาญความมุ่งมั่นและสู้ไม่ถอยโอเคอาจารย์จะพูดถึงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเลี้ยงลูกจริงๆแล้วอันนี้คือความแข็งแกร่งนะความแข็งแกร่งในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า resilience นะคะความแข็งแกร่งหมายถึงล้มแล้วลุกขึ้นมาได้อีกอันนี้เขาก็ล้มลงไปที่พื้นแล้วนะตอนนี้เขาลุกขึ้นมาได้อีกเราเห็นภาพเขานอนลาบไปกับพื้นเนี่ยนะแล้วก็เกร็งอยู่นะแต่ตอนนี้เขาลุกขึ้นมาอย่างสง่างามนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นในชีวิตนะแล้วอาจารย์คิดว่าถ้าเราใส่จิตวิญญาณของความกล้าหาญแล้วก็ความมุ่งมั่นความสู้ไม่ถอยและความหวังเข้าไปในชีวิตของเราเนี่ยเราจะต้องเอาชนะอุปสรรคได้แน่นอนแล้วพอเรามีอย่างนี้นะลูกเราก็จะแอบซอบสิ่งนี้เข้าไว้ในชีวิตของเขาใครที่มีลูกเล็กๆนะคุณจะต้องเริ่มสร้างสิ่งนี้ในตัวของคุณอาจารย์พูดว่าเลี้ยงลูกให้แกร่งหัวข้ออีกชื่อหนึ่งของหัวข้อวันนี้คือเลี้ยงลูกให้แกร่งคุณจะเลี้ยงลูกให้แกร่งได้ยังไงก็ต่อเมื่อคุณนะมีความแข็งแกร่งด้วยถ้าคุณไม่แข็งแกร่งคุณไม่มีความหวังคุณไม่มีความกล้าหาญไม่มีความมุ่งมั่นสู้ไม่ถอยลูกของคุณก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้เอาล่ะสมมุติว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณเติบโตขึ้นมาแล้วคุณไม่เคยรู้จักสิ่งเหล่านี้แล้ววันนี้คุณกำลังซึมเศร้าคุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตของคุณหนักหน่วงมากเลยคุณก็จะต้องมาสู้ใหม่แล้วอาจารย์เชื่อว่าคุณทำได้คุณดูตัวอย่างของนักร้องราชินีเพลงป๊อปคนนี้นะคะว่าเขาทำได้คุณต้องทำได้เพราะโรคของเขาเนี่ยนะ1ในล้าน1ถึง2คนในล้านคนนะที่เป็นอะแจ็คพอตโชคดีมากเลยโชคดีในแง่ที่ว่าเขาได้ฟันฝ่ามันแล้วเขาชนะไงแล้วเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆอาจารย์คิดว่าเราทุกคนมีความทุกข์ความทุกข์ที่อาจารย์เจอคนมาปรึกษาคืออะไรบ้างหนึ่งตกงานแบบไม่คาดฝันตอนนี้อายุ40 50แล้วตกงานโอ้โหเป็นอะไรยากมากเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบทั้งตัวเองก็ครอบครัวนี่ก็คือความทุกข์ใหญ่หลวงนะอันที่2คือถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรครุนแรงโรคร้ายแรงมะเร็งอย่างเงี้ยนะโรคไตระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยนะโอ้โหแทบจะหมดหวังอันที่3คู่รักเปลี่ยนใจทิ้งเราไปสามีมีกิ๊กอันนี้ก็คือโอ้โหหัวใจสลายนี่เป็นความทุกข์มหันต์อันที่4ลูกมีปัญหาชีวิตลูกแบบย่ำแย่เราเลี้ยงมาอย่างดีแล้วมันเกิดพลิกล็อกมีปัญหานี่ก็คืออะไรที่มันเป็นความทุกข์ใหญ่หลวงของพ่อแม่นะอ๋อก็เนี่ยที่เจอแต่อาจารย์คิดว่าถ้าเรามี4ข้อเนี้ยเราจะต้องสามารถชนะได้ในที่สุดไม่ต้องอาศัย IQ ดีมากมายเลยนะเชื่อไหมว่า IQ ดีเนี่ยแต่ไม่มีความหวังไม่มีความกล้าหาญไม่มีความมุ่งมั่นไม่สู้ไม่ถอยก็แย่ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้สามารถสร้างขึ้นได้ในทุกคนไม่ว่าเก่งหรือไม่เก่งก็ตามนะแค่อึดเท่านั้นเองนะอึดนะแต่ขั้นตอนต่อไปหลังจาก4ข้อนี้ก็คือคุณต้องมีเทคนิคที่ดีด้วยคุณต้องมีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีด้วยมันถึงจะได้ไปเร็วถึงจะได้แก้ปัญหาเร็วโอเคอาจารย์นึกถึงคนหนึ่งในเรื่องของความหวังอาจารย์ขอมาคุยกันนะว่าแต่ละอันคืออะไรเพื่อเราจะได้เข้าใจตรงกันความหวังเมื่อกี้จะพูดนิดนึงแล้วนะความหวังคือการสามารถมองไปในอนาคตแล้วเห็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมดีกว่าปัจจุบันหรือความเป็นไปได้นะคะ
โอเคไหมหรือความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราความหวังนะภาษาอังกฤษว่า hope นะจริงๆแล้วในพระคัมภีร์บอกว่าบัดนี้ยังตั้งอยู่3สิ่งบอกว่านี่คือภาษาเก่าของพระคัมภีร์นะบัดนี้ยังตั้งอยู่3สิ่งหรือความหมายคือบัดนี้ณการบัดเนี้ยสิ่งที่สำคัญมี3สิ่งคือความเชื่อความหวังและความรักความเชื่อก็คือ faith ก็คือความเชื่อในพระเจ้าอันนี้ในพระคัมภีร์นะคะความหวังพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องมีความหวังเพราะว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เมื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์ทำได้ทุกสิ่งแล้วเรามีความเชื่อในพระเจ้าเราก็ต้องมีความหวังในชีวิตแล้วก็ความรักเพราะความรักเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้คือความรักเนี่ยจะมีความยกมีการยกโทษให้ไม่ติดอยู่กับสิ่งอดีตเพราะสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนี่เป็นตัวที่ฉุดเราไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าไม่เราจมอยู่กับเรื่องร้ายๆในชีวิตพระคัมภีร์ก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญมี3สิ่งความเชื่อความหวังและความรักแต่แม้ความหวังเป็นเรื่องสำคัญในเด็กที่มีปัญหาสติปัญญาอาจจะมองไม่ค่อยเห็นความหวังเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาไม่สามารถคิดไปในอนาคตได้ไกลเขาเรียกการคิดไปในอนาคตเนี่ยมันอาศัยความคิดเชิงแอบสแตรกด้วยนะคะที่จะมองไปแอบสแตรกนี่คือเรามองในสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้อนาคตเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะต้องสามารถมองไปตรงนั้นนะความหวังนี่มันประกอบด้วยการคิดบวกด้วยนะถ้าคุณคิดลบถึงความหวังเนี่ยมันก็ไม่มีความหวังจริงแบบคุณหมดหวังเลยคือถ้าคุณมองไปในอนาคตแต่คุณคิดลบอ่ะคุณจะหมดหวังอาจารย์ขอเล่าเคสนึงให้ฟังเคสเนี่ยนะเป็นคนไข้ที่จู่ๆก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่4อ่ะคือเขาคือไม่แน่ใจว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่ได้สักถามเพราะว่าไม่อยากจะรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆว่าทำไมคุณถึงมาหาแพทย์ช้านะแต่พูดง่ายๆก็คือตอนที่เขามาเขาบอกว่าเขามาหาแพทย์น่ะเขาอ่ะคือก้อนมะเร็งนี่มันออกมาข้างนอกทรงอกแล้วอ่ะเป็นแผลใหญ่มากเลยนะหมอที่ตรวจมะเร็งเห็นก็ตกใจโอ้โหแล้วก็จากการเขาเรียกว่า investigate หรือการวินิจฉัยตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเช่นทำ CT scan นี้นะคะเอ็กซเรย์ต่างๆเนี่ยก็พบว่ามะเร็งมันแพร่ไปที่กระดูกนะอาจารย์เนี่ยนะคิดว่าคนไข้คนนี้อยู่ไม่กี่เดือนพูดจริงๆโดยเมื่อดูที่ตัวโรคคิดว่าอยู่ไม่กี่เดือนเสร็จแล้วก็คนไข้ก็เจ็บมากนะเวลาที่ทำแผลเนี่ยแต่ว่าคนไข้คนนี้คุณมันประหลาดมากเลยเจอหน้าทีไรเขายิ้มตลอดเวลาเลยค่ะจนบางทีเราคิดว่าเขาไม่เข้าใจว่าโรคของเขาคืออะไรว่าเขาเป็นระยะไหนแล้วบางทีเราคิดว่าเขาไม่เข้าใจเพราะว่าเขายิ้มตลอดเวลาเลยนะแล้วแพทย์ที่ดูแลหมอกระดูกก็มาดูหมอกระดูกก็บอกว่าห้ามเดินนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามะเร็งมันแพร่ไปที่กระดูกสันหลังแล้วก็สะโพกด้วยนะกระดูกสันหลังที่ตรงข้อสะโพกที่ตรงระดับสะโพกนะเกรงว่าถ้าเดินแล้วมันกระดูกมันจะแบบแตกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าสะโพกหักอะไรทำนองนี้นะคะไขสันหลังอาจจะแบบหักขึ้นมาแล้วก็ไปกดเส้นประสาทแล้วมันจะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปใหญ่หมอก็ห้ามเดินเลยแล้วให้ใส่คอเซ็ตนะคะเพื่อไม่ให้ขยับแต่เชื่อไหมว่าคนไข้คนนี้อาจารย์ก็ไปเยี่ยมนะคะในห้องนี้นะมีคนไข้ป่วยด้วยมะเร็งที่รอฉายแสงเลยอะไรพวกนี้อยู่ประมาณ5คน5เตียงจะไม่มีใครคิดเลยว่าคนคนนี้คือผู้ป่วยเพราะว่าเวลาไปหาเขายิ้มแบบฟันขาวเลยเขายิ้มแบบสดใสแววตาก็สดใสเฮ้ยอาจารย์ไม่เคยเห็นคนที่ป่วยเป็นมะเร็งอ่ะแล้วยิ้มอย่างนี้เลยแล้วอาจารย์คิดว่าการที่เขาเนี่ยมันเหมือนกับเขาโอเคเขาเจ็บนะแล้วเขาก็รู้ว่าเขามีปัญหาเขาต้องเจาะช่องปอดนะคะเพื่อเอาน้ำออกมาเพราะว่าเซลล์มะเร็งไปที่ปอดนั่นนะ
จาะเดรนเขาเรียกว่าเดรนน้ำอ่ะแต่ปรากฏว่าถึงแม้พยาบาลจะถามว่าเจ็บไหมหมอที่เจาะเนี่ยถามว่าเจ็บไหมเขาก็บอกว่าทนได้ค่ะทนได้ค่ะแล้วเขาก็ยิ้มจนพยาบาลก็แปลกใจพยาบาลไปทำแผลพยาบาลก็บอกว่าคุณป้าถ้าเกิดเจ็บก็บอกนะคะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค่ะทนได้ค่ะแล้วเขาก็ยิ้มคือเขาเป็นคนที่เหมือนกับให้กำลังใจพยาบาลด้วยซ้ำไปเวลาพยาบาลเหนื่อยแล้วมาทำแผลให้เขาพยาบาลก็อดไม่ได้ที่จะรับเอาความสดชื่นของรอยยิ้มของเขามาตอนนี้เขาก็ไปรักษาตัวที่ต่างจังหวัดอาจารย์ก็ได้ข่าวจากเขาคือติดตามข่าวแล้วก็พบว่าตอนนี้อาการเขาดีขึ้นเขาเริ่มเดินได้แล้วค่ะแปลกมากเลยเขากินข้าวได้ตอนนี้น้ำในปอดก็ไม่มีแล้วเขาไปฉายแสงแล้วหมอก็ไอยาเคมีที่ให้อ่ะก็ตอบสนองดีคืออาจารย์คิดว่าการที่เรามีภาวะทางใจที่มันดีเนี่ยมันทำให้ภูมิคุ้มกันของเราดีอันนี้ไม่ใช่อาจารย์คิดหรอกเป็นงานวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ แม้จะเป็นมะเร็งระยะที่4นะแล้วซึ่งถ้าเราดูตามตัวโรคเนี่ยเราจะหมดหวังแต่ปรากฏว่าเขาดีขึ้นอย่างอัศจรรย์เลยขอบคุณพระเจ้า คืออาจารย์ก็ไปอธิษฐานให้เขานะแต่อาจารย์เชื่อว่าการที่เขามีความหวังในที่นี้จริงๆอาจารย์คิดว่าเขาอาจจะไม่เก็ตเท่าไหร่ว่าโลกเขาเป็นยังไงไม่เหมือนกับที่เราอ่ะอย่างอาจารย์ก็รู้นะว่าขั้นต่อไปมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะแพร่ไปที่ตรงไหนบ้างนะซึ่งรู้เยอะก็ไม่ดีการที่เขาไม่ค่อยรู้อ่ะทำให้เขาสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้มากกว่าแล้วเขาสามารถที่จะไม่ได้รู้ถึง worst case scenario คล้ายๆอย่างนี้นะเลยทำให้ความคิดของเขาไม่ลบไงคะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องสร้างความคิดบวกขึ้นมาให้ได้นะโดยการที่อาจจะไม่ต้องหาข้อมูลเยอะพอหาข้อมูลเยอะนะคุณก็กินยาแล้วคุณก็กลัวยาที่อาจารย์สั่งให้อาจารย์เคยสั่งยาให้เด็กคนหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแล้วก็ซึมเศร้านะปรากฏว่าคุณแม่นะก็ไปค้นในอินเทอร์เน็ตนะ Google อากูนี่ก็แย่จริงๆข้อมูลมันเยอะมากแล้วคุณแม่ก็บอกว่าอู้ไซด์เอฟเฟกต์มันมีอย่างนี้อ้าวไซด์เอฟเฟกต์นะเขาต้องรายงานผลข้างเคียงเขาต้องรายงานเผื่อใครจะมีปัญหาแต่มันไม่ใช่หมายความว่าทุกคน 100% ที่กินไปจะมีปัญหาเขาก็ไม่ให้ลูกเขากินยาแล้วลูกเขาก็จะมีอาการมากขึ้นแล้วเสร็จแล้วมันก็เสียโอกาสของลูกใช่ไหมในขณะที่สมมติว่าบอกว่าไซด์เอฟเฟกต์เนี่ยผลข้างเคียงนี้พบใน 5% หรือ 10% ของประชากรของคนที่กินน่ะมันไม่ได้แปลว่าคุณจะอยู่ใน5คนนั้นใน100คนไม่ใช่แปลว่าคุณจะอยู่ใน5คนนั้นคุณมีโอกาสที่จะอยู่ใน95คนที่ไม่เกิดปัญหาใช่ไหมคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนไข้คนนี้อาจารย์คิดว่าที่เล่าเรื่องมะเร็งเนี่ยนะอาจารย์คิดว่าเพราะว่าเขามีความหวังเขาเลยดีขึ้นความหวังทำให้เรามี positive emotion เนี่ยแล้วความหวังเกิดขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องเยอะพอเขาไม่ได้รู้เรื่องเยอะเขาก็ไม่คิดลบเพราะนั้นคุณอย่าเสพข้อมูลเยอะนะคะอย่างเช่นคุณเสพข้อมูลเยอะว่าเป็นเม็ดตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุณจะเป็นมะเร็งไม่ใช่นะมันไม่ถึงขนาดนั้นนะคุณก็เอาแต่พอประมาณนะคะโอเคไหมตอนนี้ถึงเวลาตอนนี้อ่ะกดแชร์ให้กับเพื่อนๆหน่อยนะแชร์แล้วคุณเจมส์แชร์แล้วคุณอ้อยแชร์หรือยังคุณสุทธิดาแชร์หรือยังโอเคอันที่สองคือความกล้าหาญความกล้าหาญเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเดียวคุณธรรมมันเป็นลักษณะประจำคนประจำบุคคลนะแต่อาจารย์คิดว่ามันเป็นคุณธรรมด้วยเพราะว่าถ้าเรามีความกล้าหาญเราจะสามารถที่จะทำสิ่งที่คนขี้ขลาดไม่กล้าทำไงขอบคุณนะคะคุณศิลดาคุณสุธิดาที่แชร์คุณแนนที่แชร์คุณอ้อยที่แชร์นะความกล้าหาญเนี่ยมันไม่ใช่ของธรรมดาเลยมันเป็นของที่สำคัญมากความกล้าหาญทำให้เราสามารถที่จะปกป้องผู้อ่อนแอสามารถที่จะยืดอกว่าฉันทำผิดสามารถที่จะกล้าชี้และบอกว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ผิดอยู่คุณทำผิดจริงๆคุณต้องเปลี่ยนแปลงนะความกล้าหาญทำให้เรานำไปสู่ความยุติธรรมจริงไหมถ้าเราไม่กล้าหาญที่จะทำใ
เอาพูดง่ายๆถ้าเราสมมุติว่ามีคนกําลังถูกทําร้ายอยู่ถ้าเราไม่กล้าหาญที่จะไปปกป้องเขามันก็ทําให้เขาถูกทําร้ายอยู่เรื่อยๆนั่นก็คือทําให้เขาถูกกระทําซึ่งมันไม่เกิดความยุติธรรมขึ้นมาจริงหรือเปล่าขอบคุณค่ะคุณจุฑาทิพย์ที่แชร์คุณสุทาสินีเข้ามาฟังแล้วแชร์ด้วยนะความกล้าหาญเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราต้องสร้างขึ้นมาในสังคมนะเพราะว่าสังคมที่ไม่มีความกล้าหาญสังคมนั้นก็จะแย่ลงเสื่อมถอยลงทุกวันเพราะว่าความกล้าหาญนี่ทำให้เราสามารถทำสิ่งที่ผิดให้มันถูกต้องไงแต่ว่าสังคมไทยไม่ค่อยมีความกล้าหาญอะเราไม่กล้าที่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่ผิดนะแล้วเราก็ยอมให้นักการเมืองทำสิ่งที่ผิดเราไม่ได้ชี้บอกว่านี่คือสิ่งที่ผิดอยู่ต้องหยุดนะหรืออะไรเงี้ยอย่างสว.ที่ใครนะหมอเกตน่ะอาจารย์ก็สงสัยคนที่มาเป็นสว.แล้วเขาบอกว่าครีเดนเชียลของเขาหรือประวัติของเขาอะไรนะเขาเรียกวุฒิของเขาอ่ะถ้ามันไม่ถูกต้องอ่ะมันคือโกหกหรือเปล่าอันนี้อาจารย์ก็ขอพูดอาจารย์สงสัยมันจะต้องตรวจสอบเพราะตรวจสอบแล้วถ้าคุณโกหกคุณก็หมดสิทธิ์ที่จะเป็นสว.แล้วไม่ใช่เหรอว่าคุณเข้ามาอย่างไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมอะไรทำนองนี้นี่คือมันต้องมีความกล้าหาญที่จะบอกว่าคือผู้ที่มีอำนาจต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่ผิดแล้วก็คนเจ้าตัวเองที่ทำผิดก็ควรจะยืดอกและรับผิดว่ากล้าหาญที่จะบอกว่าฉันทำผิดนะความกล้าหาญมันเป็นคุณธรรมอ่ะเพราะมันจะปกป้องสังคมปกป้องชีวิตของเราคุณต้องสอนลูกให้กล้าหาญนะคุณสอนเขาโดยคุณเป็นแบบอย่างเหมือนอย่างที่ความหวังอ่ะคุณจุดประกายความหวังในความคิดของลูกด้วยการให้กำลังใจแล้วบอกว่ามันเกิดเปลี่ยนแปลงได้อ๋อจริงๆแล้วเดี๋ยวอาจารย์ควรจะต้องพูดในอีกตอนท้ายนะคะว่าจะช่วยลูกยังไงแต่อาจารย์อธิบายก่อนนะความกล้าหาญเนี่ยคุณต้องสร้างขึ้นมาในชีวิตของคุณด้วยแล้วคุณต้องสร้างขึ้นในชีวิตของลูกด้วยเพราะมันจะเป็นคุณธรรมที่ปกป้องชีวิตของลูกนะอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวนี้เรามาโฟกัสเรื่องเรียนโรงเรียนอะไรต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์ต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ภาษาจีนให้ได้แต่เราไม่ค่อยสร้างคุณธรรมขึ้นในชีวิตอ่ะซึ่งอาจารย์ว่ามันบิดเบี้ยวอ่ะมันทำให้คนเติบโตไปบิดเบี้ยวอ่ะเก่งแต่หัวสมองคิดเป็นแต่เสร็จแล้วไม่กล้าหาญอ่ะแล้วไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกนะความมุ่งมั่นก็คือคุณมีเป้าหมายนะคะแล้วคุณบอกตัวเองว่าฉันต้องไปถึงเป้าหมายนั้นคุณไม่เปลี่ยนเป้าหมายคุณไม่ลดเป้าหมายของคุณความมุ่งมั่นก็อย่างเช่นว่าคุณมันก็เหมือนกับคนที่ลั่นเรือใบไปอ่ะแล้วเขามีเป้าว่าเขาจะไปที่เกาะแห่งนั้นเขาก็ต้องไปให้ถึงไม่ใช่บอกว่าโอ้ยกลับดีกว่าอย่าไปเลยอะไรเงี้ยนี่ก็คือไม่มีความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นเนี่ยก็คือเราจะต้องมีการมองไปในข้างหน้าในอนาคตว่านี่คือสิ่งที่ฉันอยากเห็นมันเป็นภาพในสมองความหวังมันคือความเป็นไปได้เห็นภาพบวกแต่ความมุ่งมั่นคือเห็นอะไรล่ะนะฉันเห็นภาพบวกมันเป็นไปได้ที่ฉันจะต้องทำอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วพอมีความมุ่งมั่นแล้วก็มันก็จะเกิดความตั้งใจที่จะไปให้ถึงเนี่ยซึ่งก็คือ determination you จะ determine มี determination you ต้องมี goal ก็คือเป้าตรงนั้นนะคะอาจารย์เจอคนหนุ่มสาวเยอะที่มีเป้านะแต่ไม่มีความมุ่งมั่นเพราะว่าเขาชีวิตของเขาสบายแล้วเขาไม่เคยถูกฝึกให้มีความอดทนและไปถึงตรงนั้นมันก็มาถึงข้อที่ว่าสู้ไม่ถอยไงพอเรามีบางทีไอ้ความมุ่งมั่นนี่มันเหมือนกับพลังแพชชั่นด้วยนะมันมีพลังมันมีเป้าหมายแล้วมันมีแรงบันดาลใจที่จะไปแต่ถ้าไม่มีความพยายามที่จะสู้ไม่ถอยเนี่ยมันก็ไม่ไปถึงไหนจริงไหมคะเนาะสวัสดีค่ะคุณกัญชยานะคะคุณนิดโดรินะคะเข้ามาแล้ววันเนี้ยคนที่เข้ามาช้าอาจารย์กำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นเสาหลักสี่เสาหลักของชัยชนะชัยชนะในที่นี้จะไม่ใช่หมายถึงชัยชนะในการวิ่งแข่งนะแต่เป็นชัยชนะในการชนะความยากลำบากในชีวิตนะในชีวิตทุกคนอาจารย์เชื่อว่ามีความยากลำบากความยากลำบากของแต่ละคนไม่เหมือนกันและบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจว่าของอีกคนนึงเป็นยังไง
เราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เวลาที่จะมองดูความยากลำบากแล้วให้เรามองโดยเขาเรียกว่าเหมือนกับใส่รองเท้าของคนคนนั้นน่ะในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ to walk in somebody's shoe นะคือ walk เดินในรองเท้าของอีกคนหนึ่งอันนี้อาจารย์เคยอธิบายในไลฟ์ครั้งก่อนมันอันนี้เป็นสุภาษิตที่เข้ามาจากเป็นสุภาษิตอินเดียนแดงทำนองนี้นะคะเป็นสุภาษิตอินเดียนแดงที่ว่าเราจะรู้ความทุกข์ของอีกคนหนึ่งต่อเมื่อเราเดินในรองเท้าของอีกคนหนึ่งอ่ะของคนนั้นอ่ะรองเท้าของอินเดียนแดงนี่เขาเรียกว่ามอคคาซินมันเป็นทำด้วยหนังกวางแล้วมันก็บางจริงหรือเปล่ามันไม่ได้แบบโอ้ยเป็นเหมือนกับรองเท้าอะไรนะเดี๋ยวนี้ที่มันหนาๆแล้วมีโฟมใช่ไหมเดินแล้วไม่เจ็บแต่รองเท้าอินเดียนแดงเป็นหนังกวางแล้วมันก็บางแล้วมันก็ถึงแม้ว่าเหนียวก็ตามแต่มันบางเดินไปบนก้อนหินแล้วมันเจ็บสุภาษิตนี้ก็บอกว่าเราจะคือพูดง่ายว่าถ้าเราอยากจะเข้าใจคนหนึ่งเราต้องใส่รองเท้าของคนนั้นเดินก็จะรู้ว่ามันเจ็บยังไงที่เท้าที่ฝ่าเท้าพูดง่ายก็คือถ้าจะเข้าใจอีกคนหนึ่งก็ต้องมองจากมุมมองของเขาอาจารย์จำได้ถึงคุณหมอคนหนึ่งอันนี้อาจารย์เล่าความลับให้ฟังนะตอนนั้นที่อาจารย์ผ่าตัดอ่ะอาจารย์ผ่าตัดแล้วอาจารย์ซัฟเฟอร์มากคือเพราะอาจารย์ล้มแรงมากคืออาจารย์แบบวิ่ง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 ปึ๊กถูกอาจารย์ไปสะดุดกระเป๋าที่ตัวเองวางที่พื้นห้ามวางกระเป๋าที่พื้นอาจารย์สะดุดเดินอย่างเร็วลุกขึ้นมาแล้วก็สะดุดกระเป๋าที่พื้นล้ม90องศาบนพื้นซีเมนต์อย่างแรงมันเลยทำให้กระดูกข้อศอกเนี่ยแตกละเอียดเลยนะหมอกระดูกที่ทำผ่าตัดบอกอาจารย์นั่นก็เป็นรุ่นลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์ล้มยังไงเนี่ยทำไมมันต้องแรงมากเลยนะคนอื่นเขาไม่ล้มแล้วเขาไม่แตกอย่างนี้เลยนะไอ้นี่มันแตกละเอียดเลยผมต้องใส่สกรูอยู่ตั้ง15ตัวแถมไอ้ท่อนนี้ก็หักด้วยดีที่มันไม่ทะลุออกมาที่ผิวหนังไม่งั้นอาจารย์จะแย่มากว่ามันจะติดเชื้อในกระดูกอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้เป็นไม่ทะลุผิวหนังนะคะแต่มีอยู่วันนึงอาจารย์ก็ไป follow up กับเขาหลังผ่าตัดอาจารย์ก็เกิดอาการที่ว่าเส้นประสาทอักเสบแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนตลอดนอนไม่ได้เลยนะตอนที่อาจารย์ไปตรวจกับเขาเขาถามว่าอาจารย์เป็นไงบ้างครับอาจารย์ร้องไห้โฮเลยอาจารย์บอกว่ามันแย่มากเลยค่ะมันปวดมากนอนไม่หลับแบบปวดทุกคืนเลยนะแล้วหมอเขาก็วินิจฉัยว่าโอ้อันนี้อาจารย์เป็นอะไรนะโครนิกเพนซินโดรมเนื่องมาจากเส้นประสาทอักเสบแล้วอาจารย์ต้องกินยาสเตียรอยด์โอ้มันก็จะคอมพลีเคทเขาเรียกซับซ้อนมากขึ้นทีนี้ตอนที่อาจารย์ร้องไห้หมอเขาก็ปลอบลูกศิษย์เนี่ยก็ปลอบอาจารย์ลูกศิษย์พูดว่าอย่างนี้อาจารย์ครับ อาจารย์พูดว่าหมออาจารย์เจ็บมากเลยนะแล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันแย่มากมันแบบแล้วอาจารย์ก็น้ำตาซึมร้องไห้แล้วก็น้ำตาซึมคือแบบร้องอยู่หมอเขาก็ปลอบเขาก็บอกแล้วอาจารย์ก็บอกว่าแต่คนก็คิดว่าอาจารย์ไม่เป็นอะไรเพราะว่าอาจารย์ก็ดูข้างนอกก็เหมือนดีแต่ไม่มีใครรู้ว่าอาจารย์เจ็บแค่ไหนหมอคนนั้นก็พูดว่าอาจารย์ครับมันไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเจ็บแค่ไหนมันเป็นตัวเราเท่านั้นที่รู้ว่าเราเจ็บมากแค่ไหนโอ้จริงนะอาจารย์ฟังเขาแล้วอาจารย์ก็สะดุดกึ่งอาจารย์ก็โอ้จริงนะมันไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเจ็บแค่ไหนคนดูข้างนอกก็คิดว่าอย่างตอนนี้อาจารย์คุยกับคุณเนี่ยอาจารย์ก็เจ็บนะเจ็บแขนเพราะว่ามันเหมือนกับพังผืดเนี่ยมันแข็งแต่คุณก็เห็นอาจารย์หน้ายิ้มถามว่าอาจารย์มีความทุกข์จากความเจ็บไหมมีไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเจ็บปวดแค่ไหนมันเป็นตัวเราเท่านั้นที่รู้เพราะฉะนั้นมันเป็นการยากที่อีกคนหนึ่งจะอธิบายถึงความเจ็บปวดของเขาให้อีกคนหนึ่งฟังมันก็เลยบอกว่าต้องมีเอมพาธีหรือความเข้าอกเข้าใจในความรู้สึกของคนอื่นจะมีได้ต่อเมื่อได้เดินในรองเท้าของเขานั่นแหละเดินในมอคคาซินหรือรองเท้าหนังกวางของอินเดียนแดงโอเคเอ๊ะทำไมอาจารย์มาพูดถึงความเจ็บปวดอ๋ออาจารย์จะบอกว่าเพราะว่าทุกคนในมันมีเรื่องราวในชีวิตแล้วมันมีเรื่องเจ็บปวดในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร
เรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่าเล็กที่เรามองว่าคนอื่นมันเล็กนะมันเล็กนะสำหรับทำไมจะต้องร้องไห้ทำไมจะต้องฟูมฟายจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์มาถึงการที่คุณจะทำอาจารย์จะพูดในแง่ของลูกนะคะแต่คุณเอาไปทำกับตัวเองได้และไปทำกับเพื่อนได้นะขอบคุณทุกคนนะที่ให้อาจารย์หายป่วยไวๆอาจารย์ก็กำลังดูแลตัวเองเดี๋ยวไลฟ์เสร็จอาจารย์จะออกกำลังเมื่อกี้ออกมาก่อนนะเมื่อกี้เดินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวอาจารย์จะแบบเต้นแรงเต้นกาเพื่อจะได้นอนหลับดีใครที่นอนหลับไม่ดีนะให้ออกกำลังตอนสองสามทุ่มเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะเหงื่อแตกแล้วว่าเดี๋ยวนอนหลับดีโอเคตอนนี้อาจารย์จะพูดถึงว่าแล้วคุณจะสร้างสีข้อนี้ได้ยังไงนะเมื่อกี้อาจารย์ให้ดูตรงนี้นะคะเราเริ่มต้นที่ความหวังก่อนสมมติเรามีโจทย์ว่าสมมติลูกของเรามีความทุกข์สมมติลูกของเรามีความทุกข์เช่นสอบตกถูกเพื่อนรีเจคเพื่อนปฏิเสธเพื่อนไม่ให้เข้ากลุ่มบางทีเด็กก็ห่อเหี่ยวใจคุณต้องสร้างความหวังความหวังวิธีสร้างความหวังให้อีกคนหนึ่งได้เนี่ยคุณจะต้องให้กำลังใจเขามันก็จะผ่านกระบวนการให้กำลังใจรับฟัง active listeningความหวังคนเราอ่ะจะมีความหวังต่อเมื่อเรารู้สึกว่ามีคนเข้าใจด้วยนะแล้วเขาซัพพอร์ตเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวอาจารย์มีเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งอาจารย์รู้สึกว่าคืออาจารย์ก็พูดจริงๆก็เหนื่อยแล้วไม่ค่อยอยากรับเคสแล้วบางทีก็อยากจะหยุดเคสแต่เคสนี้อาจารย์รู้สึกว่าถ้าอาจารย์หยุดเนี่ยนะมันจะทำให้เขาไม่มีความหวังเพราะอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ได้ดูเขามาประมาณ2ปีแล้วอาจารย์คอนเนคกับเขาแล้วเขาก็คอนเนคกับอาจารย์ว่าทุกครั้งมาเขาห่อเหี่ยวแต่พอเขาได้มีเซสชั่นกับอาจารย์เขาก็หน้ายิ้มออกไปนะแล้วก็อยู่ได้ต่ออีก 2-3 เดือนแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็หน้ายิ้มออกไปกลับมาใหม่แล้วมันห่อเหี่ยวหน้ายิ้มออกไปเพราะว่าเขาเป็นคนที่ depressed แล้วมีวิธีคิดลบมากในชีวิตของเขาซึ่งมันเกี่ยวพันกับวิธีเลี้ยงดูมากเลยนะบางทีพ่อแม่ก็ไม่รู้นะว่าตัวเองทำอะไรที่ทำให้มีวิธีที่เป็นวิธีเลี้ยงดูที่ทำให้ลูก depressed แต่เคสนี้ก็อย่าเล่าเลยมันได้อีก 2-3 ชั่วโมงถ้าจะพูดนะแต่ประเด็นก็คือว่าอาจารย์คิดว่าสิ่งที่ทำให้สาวคนนี้อยู่ได้ก็คือการที่อาจารย์รับฟังแล้วอาจารย์ก็ทุกครั้งอาจารย์จะให้ความหวังคำว่าให้ความหวังหมายความว่าอาจารย์จะชวนเขาคิดถึงมุมที่ดีที่เขามีหรือ possibility หรือความเป็นไปได้เพราะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำให้ลูกก็คือคุณต้องชี้ให้เห็นถึง possibility เพราะเด็กอะบางทีคิดไม่เป็นมันคิดไม่ออกเพราะว่าความคิดมันยังไม่ไปถึงไหนนะแต่เราต้องช่วยไกด์เขาไปให้คิดมองไปในอนาคตรับฟังเขาพอเรารับฟังเขาเนี่ยความทุกข์ของเขาจะลดลงอย่างน้อยครึ่งนึงแล้วนะพอความทุกข์ลดลงเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันเริ่มเห็นแสงสว่างนั่นก็คือความหวังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะคีย์ของการสร้างความหวังก็คือการที่จะเข้าอกเข้าใจในความรู้สึกของอีกคนหนึ่งรับฟังช่วยซัพพอร์ตให้กำลังใจนะแล้วเสร็จแล้วก็ชวนเขาคิดถึงความเป็นไปได้อาจารย์เคยบอกคนไข้คนนี้ที่อยากฆ่าตัวตายมีนักศึกษาคนหนึ่งที่อาจารย์ให้คาวน์เซลลิ่งวันหนึ่งในชั่วโมงคาวน์เซลลิ่งเขาบอกว่าหนูไม่มีความหวังเลยหนูมีความรู้สึกว่าหนูไม่รู้จะอยู่ไปทำไมหนูรู้สึกว่าคือจริงๆแล้วอันนี้อาจารย์จะบอกว่าเขาเนี่ยเข้ามาหาอาจารย์ตอนนั้นน่ะเขาอะไปยืนอยู่ที่จอดรถของตึกแห่งหนึ่งแล้วเขาจะกระโดดเสร็จแล้วเขาเกิดนึกถึงแม่เขาขึ้นมาแล้วเขาก็หันกลับแล้วพอเสร็จแล้วก็มาที่หน่วยให้คำปรึกษาของมหาวิทยาลัยเขาในเซสชั่นเขาบอกว่าแต่ว่าหนูนึกถึงแม่แล้วหนูก็รู้สึกว่าทำไม่ได้แต่ว่าถ้าไม่นึกถึงแม่แล้วหนูก็จะรู้สึกว่าในชีวิตของหนูมันไม่มีความหวังอะไรเลยหนูหมดหวังเสร็จแล้วคนนี้นะอาจารย์ก็พูดว่าถ้าหนูไม่มีความหวังอาจารย์ให้หนูยืมความหวังที่อาจารย์มีอาจารย์มีความหวังในตัวของหนูอาจารย์มีความหวังสำหรับชีวิตของหนู
อาจารย์ให้หนูยืมโอเคไหมอาจารย์เห็นความเป็นไปได้ในชีวิตของหนูว่าถ้าหนูผ่านตรงนี้ไปอ่ะชีวิตของหนูจะพบแสงสว่างหนูจะไปได้แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะเอาประโยคนี้ไปใช้ก็ได้นะถ้าลูกไม่มีความหวังแม่ให้ลูกยืมเพราะแม่มีความหวังเต็มเปี่ยมในตัวของลูกแม่รู้ว่าลูกจะผ่านมันไปได้โอเคไหมความหวังนะโอ้ยนี่มัน1ชั่วโมงเอาล่ะข้อต่อไปคือความกล้าหาญอันนี้คุณต้องเป็นแบบอย่างมันมานั่งสอนความกล้าหาญไม่ได้แต่มันต้องเป็นแบบอย่างคุณกล้าที่จะบอกว่าคุณทำผิดคุณขอโทษจริงๆแล้วการที่คนคนหนึ่งขอโทษอีกคนหนึ่งมันเป็นความกล้าหาญนะคุณเห็นด้วยไหมคะคุณดานุดาเห็นด้วยไหมคะว่าการที่คนคนหนึ่งสามารถขอโทษอีกคนหนึ่งอ่ะมันเป็นความกล้าหาญนะจริงไหมถ้าเราขี้ขลาดนะเราไม่กล้ายอมรับว่าเราทำผิดเราก็ไม่กล้าขอโทษจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน่ะสอนลูกความกล้าหาญน่ะเป็นคุณธรรมมันเป็นความดีงามในชีวิตจริงไหมมันเป็นความดีงามในชีวิตและพ่อแม่ต้องแสดงสิ่งนี้ให้เห็นน่ะแสดงยังไงคุณก็คงต้องไปค้นเอาเองมันแสดงได้ในชีวิตประจำวันแรกเริ่มพ่อขอโทษแม่เวลาพ่อทำไม่ดีกับแม่แม่ขอโทษลูกเวลาแม่อารมณ์เสียแม่บอกว่าเออแม่คุมอารมณ์ไม่ได้แม่เหนื่อยเกินไปแม่ขอโทษนะนี่แหละใช่คุณศักดิ์คุณทิตาคุณดาวนะความกล้าหาญอาจารย์ว่าเราต้องมาสร้างเสริมคุณธรรมในชีวิตในเรื่องความกล้าหาญเราต้องสร้างเด็กยุคใหม่ให้เป็นคนกล้าหาญเพราะเด็กยุคใหม่นี่เป็นคนเปราะบางเปราะบางจริงๆเลยอ่ะเด็กยุคใหม่เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเขามีทุกอย่างง่ายๆนะแต่ในความง่ายๆทำให้เขาเปราะบางด้วยและในการที่เราไม่ได้เพาะบ่มสิ่งดีๆมันก็ทำให้เขาไม่เข้าใจว่าชีวิตมันต้องประกอบด้วยอะไรนะชีวิตมันจะต้องมีองค์ประกอบแห่งความดีงามอะไรบ้างเราต้องใส่ตรงนี้ไปนั่นพ่อแม่ต้องทำให้ลูกเห็นนะคะเริ่มขอโทษกันในครอบครัวเวลาทำผิดแล้วยอมรับว่าตัวเองทำผิดเออพ่อทำผิดไปเองอ่ะพ่อไม่น่าทำอย่างนี้เลยโอ้ตอนนั้นพ่อคิดไม่ทะลุทีเดี๋ยวพ่อแก้ใหม่นี่คือความกล้าหาญว่าเราทำผิดเราขอโทษเราทำให้อีกคนหนึ่งเจ็บปวดอย่าไปทำให้คิดว่าการที่เรายอมรับว่าเราทำผิดเป็นการเสียศักดิ์ศรีมันเป็นความกล้าหาญอย่าไปทำให้คิดว่าคำพูดว่าขอโทษเป็นการที่บอกว่าฉันแย่ฉันไม่ดีมันเป็นความกล้าหาญที่เราได้เห็นว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเราทำลงไปแล้วเราเปลี่ยนใหม่กล้าหาญที่จะช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าบางทีแล้วกล้าหาญที่จะสละบางสิ่งบางอย่างเช่นสละเวลามันอาศัยความกล้าหาญนะเพราะบางคนน่ะกลัวขี้ขลาดแล้วก็ต้องการอยู่ในเซฟโซนไม่ออกไปไหนอาจารย์ก็ไม่ใช่คนกล้าหาญมากเพราะว่าอาจารย์เดินหกล้มอาจารย์ก็ขี้กลัวเดี๋ยวนี้อาจารย์กลายเป็นคนขี้กลัวเพราะอาจารย์ด้วยความหกล้มเนี่ยการที่หกล้มเนี่ยทำให้อาจารย์โอ้โหไม่ค่อยกล้าแล้วล่ะแต่อาจารย์กำลังปลูกฝังความกล้าหาญในตัวเองอาจารย์เล่าเรื่องความกล้าหาญอันนึงครั้งหนึ่งอ่ะอาจารย์เดินไปบนเขาเรียกว่าอันนี้เดี๋ยวเล่านานอันนี้เล่าไม่ได้เพื่อจะอวดว่าตัวเองกล้าหาญแต่จะบอกว่าถ้าเราเกิดมีความเชื่อในอะไรบางอย่างเราอาจจะแสดงความกล้าหาญทั้งไม่รู้ตัวนะคืออาจารย์มองย้อนกลับไปแล้วพบว่าตัวเองกล้าหาญมากก็มีสวัสดีค่ะคุณโกศินคนเพื่อนๆที่เข้ามาช้าอาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องสี่เสาหลักแห่งชัยชนะหรือเลี้ยงลูกให้แกร่งนะคะ
ตอนนี้อาจารย์พูดถึงวิธีที่เราจะเสริมสร้างสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของความกล้าหาญอาจารย์ก็มีวันหนึ่งอาจารย์ก็เดินข้ามจากจุฬาเนี่ยนะเพื่อจะไปที่รถ BTS สาราแดงมันก็เป็นทางเชื่อมใช่ไหมอาจารย์ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งคนไทยเนี่ยกำลังแบบฉุดนักท่องเที่ยวจีนคือฉุดเหมือนอย่างโยนเขาเลยนะเฮ้ยอาจารย์ตกใจแล้วแต่อาจารย์รีบเดินเข้าไปหาเลยนะแล้วอาจารย์ก็ตะโกนเสียงดังเลยเพราะว่าตรงนั้นเสียงดังนะอาจารย์ก็ตะโกนอาจารย์ก็พูดบอกว่าหยุดอย่าทำอย่างนี้นะคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะอาจารย์ก็ตะโกนใส่ผู้ชายไทยคนนั้นเนี่ยคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่านักท่องเที่ยวนั้นเขาตกใจใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับเขาถูกฉุดและโยนนะพออาจารย์เข้าไปถึงผู้ชายนั้นก็ปล่อยมืออาจารย์ถามว่าคุณทำไมทำอย่างนี้เขาบอกงี้นะไม่รู้จริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าผมเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบกำลังมีขบวนเสด็จผ่านมาเฮ้ยอยู่พูดกับเขาดีๆก็ได้ไม่ใช่เราต้องฉุดอย่างนั้นน่ะเขาตกใจเขาไม่เข้าใจอ่ะอาจารย์ก็บอกว่าคุณพูดกับเขาดีๆก็ได้หรือไม่ก็คุณดึงเขาหรืออะไรอาจารย์ก็ไม่รู้นะถ้าเกิดนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็เราพูดภาษาจีนไม่ได้เราอาจจะต้องกันเขาหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่แบบเหมือนกับคนทะเลาะเหมือนกับคนจะทำร้ายคนหนึ่งแล้วโยนอาจารย์ก็บอกว่าแต่คุณไม่ควรทำอย่างนี้ถ้าฉันเห็นคุณทำอย่างนี้อีกฉันจะไปฟ้องที่กรมตำรวจเลยคืออาจารย์ตะโกนใส่แล้วอาจารย์ก็หันมาหาคนคนนั้นเขาก็ปล่อยมือแล้วก็หยุดนะแล้วอาจารย์ก็หันมาหานักท่องเที่ยวแล้วอาจารย์ก็พูดว่า I'm sorry นะคืออาจารย์รู้สึกอาจารย์ต้องขอโทษแทนคนไทยอ่ะ I'm so sorry นะ he shouldn't have done that อ่ะคือเขาไม่ควรทำอย่างนี้นักท่องเที่ยวก็บอก thank you แล้วเขาก็เดินไปอุ้ยผู้หญิงคนนั้นก็ตกใจเขาเป็นสองสามีภรรยาวัยหนุ่มสาวนะที่มานะอาจารย์ก็งงตัวเองว่าเฮ้ยทำอะไรลงไปวะแต่อาจารย์คิดว่าที่อาจารย์ทำอย่างนี้เพราะว่ามันเห็นเหตุการณ์กำลังแบบที่คนคนหนึ่งถูกทำร้ายอ่ะมันเป็นลักษณะของการถูกทำร้ายทำในสิ่งที่ไม่ควรทำกับอีกคนหนึ่งอ่ะแล้วอาจารย์อาจจะมีความเชื่อว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามามันเป็นแขกของบ้านเราอ่ะแล้วเราควรจะต้องดูแลเขาเพราะอาจารย์เป็นนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยแล้วเวลาเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศอาจารย์แบ็คแพ็คคนเดียวอาจารย์ก็จะรู้สึกว่ามันเราอ่ะจะเปราะบางคล้ายๆเรา vulnerable ที่จะเกิดปัญหาถ้ามีใครช่วย protect เรามันจะเป็นอะไรที่มันดีมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบางทีเราเดินเข้าไปในสิ่งที่เป็นอันตรายอันนั้นก็เป็นเรื่องความกล้าหาญที่อาจารย์พูดว่าโอ้ยฉันก็เป็นคนกล้าหาญกันนะเนี่ยทำไมอาจารย์กล้าหาญอาจารย์ก็วิเคราะห์อ๋อเพราะอาจารย์มีความเชื่อมีเขาเรียกว่าเป็นหลักการประจำใจว่ามันควรจะต้องเข้าไปช่วยเหลือต้องเข้าไปแทรกแซงอีกอย่างนึงอาจจะเป็นว่าอาจารย์ทำงานกับเขาเรียกว่า violence หรือความรุนแรงอะสามีภรรยาที่รุนแรงพ่อแม่ที่รุนแรงกับลูกแล้วมันมีคล้ายๆมันอาจจะอยู่ในตัวแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราเห็นความรุนแรงอย่างนี้จะต้องเข้าไปแทรกแซงแต่ก็ต้องระวังตัวหน่อยนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเลยความกล้าหาญอาจารย์คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันมีอยู่ในเราทุกคนแต่เราไม่ได้ cultivate ไม่ได้ก่อร่างสร้างมันขึ้นมาไม่ได้รดน้ำพรวนดินมันขึ้นมาให้มันงอกงามแต่จริงๆแล้วมันคงมีอยู่ในตัวเราทุกคนเพราะอาจารย์เชื่อว่าเราทุกคนต่างต้องการที่จะทำสิ่งดีๆแล้วเราทุกคนมีความเอื้อเฟื้อเมตตาอยู่ในตัวอยู่แล้วอะเมื่อเราเห็นคนลำบากเราจะเข้าไปช่วยนั่นคือความกล้าหาญมันไม่ใช่เมตตาอย่างเดียวนะเราต้องกล้าโดยเราถึงเข้าไปช่วยเขาจากความทุกข์ได้นะอาจารย์เชื่อว่าเรามีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้หล่อเลี้ยงมันฟูมฟักมันนะคะเพราะนั้นตั้งแต่นี้ไปคุณต้องฟูมฟักความกล้าหาญความมุ่งมั่นนี่อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วมันคือเรามีเป้าในอนาคตแล้วเราบอกว่าเป้านั้นเป็นอะไรที่มันยอดเยี่ยมที่เราจะต้องไปให้ถึงเราไม่เปลี่ยนเป้าคุณจะสร้างความมุ่งมั่นได้โอเคนะมีความมุ่งมั่นแล้วก็แบบว่ามี passion อะมีกำลังใจที่จะไปถึงมันต้องมีสองอันนี้เป้าแล้วมี passion มีความรักมีความเสียสละ
สามารถสละทุกอย่างเพื่อไปถึงตรงนั้นนี่คือมี determination มุ่งมั่น determination จะต้องมีเป้าของตัวที่เราจะไปรักและอยากจะอุทิศให้มันน่ะนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างสิ่งนี้ในตัวของลูกก็คือคุณจะต้องสอนชวนเขาคิดน่ะมันเป็นการคุยกันระหว่างพ่อแม่ลูกที่จะคุยแล้วก็คิดว่าลูกอยากจะเห็นอะไรในชีวิตลูกต้องการที่ว่าเมื่อโตขึ้นลูกอยากเป็นยังไงหรือแค่เมื่อเทอมหน้าเทอมที่จะมาถึงนี้ลูกตั้งเป้าว่ายังไงลูกอยากเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงยังไงชวนเขาคิดพูดในเชิงบวกนะพูดในเชิงไม่ใช่ว่าลูกอยากเห็นตัวเองได้4แล้วเป็นตัวเลขนั่นไม่มีประโยชน์ลูกอยากตัวเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นยังไงคำว่าดีขึ้นในนี้หมายถึงมีคาแรคเตอร์ที่ดีมีคุณธรรมมีความพยายามมีลักษณะที่เป็นสิ่งบวกในตัวตนของเขาอ่ะคุณต้องสร้างสิ่งบวกในตัวตนของเขาไม่ใช่แค่สร้างว่าจาก3เกรด3เป็น4นะคะไม่ใช่ไม่ใช่สร้างว่าจากที่10มาเป็นที่1นะไม่ใช่สร้างสิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์หรือคุณลักษณะชีวิตคุณต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมานะโดยการชวนเขาคิดเอาแค่ง่ายๆว่าเธอจะเปิดเทอมแล้วลูกอยากเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงจากเทอมที่แล้วยังไงผมก็อยากเห็นตัวเองขยันขึ้นลองคิดดูให้มันชัดเจนซิถ้าลูกจะขยันขึ้นมันน่าจะเป็นยังไงมีอะไรเป็นเป้าบ้างหรืออะไรทำนองนี้นะคะเป้าหมายความมุ่งมั่นเมื่อสมัยอาจารย์อยู่ปีหนึ่งอะอาจารย์จะมีสมุดหนึ่งเล่มเขียนเป้าหมายของฉันอาจารย์เซตเป้าหมายไว้เลยว่าได้เกรด4ทุกวิชาเข้าปีหนึ่งแล้วฉันได้จริงๆนะอาจารย์เซตไว้เลยว่าเรียนจบแพทย์แล้วจะต้องไปเรียน Top 10 University ที่อเมริกาเฮ้ยอาจารย์ได้ไปจริงๆอ่ะคืออาจารย์ไปมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียอาจารย์คิดว่าพอเรามีเป้าแล้วมี determination เนี่ยนะมันจะกลายเป็นพลังเงียบในตัวของเรามันเป็นพลังที่มันอยู่กับเราทั้งยามหลับและยามตื่นที่จะขับเคลื่อนเราให้เป็นให้มันเกิดความเป็นไปได้ในทุกๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์อยากให้คุณลองชวนลูกคิดเราจะให้ลูกเซตโกชวนลูกคิดให้มีแพชชั่นเกิดขึ้นแพชชั่นนี่ทำให้ขับเคลื่อนคนเรานะและในที่สุดสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยเนี่ยคุณต้องฝึกลูกในการที่จะเผชิญความลำบากบ้างเพราะเด็กๆที่ไม่เผชิญความลำบากมันถอยทั้งนั้นน่ะเพราะพอเห็นความลำบากมันเหนื่อยแล้วมันร้อนแล้วแค่ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะหรือแอร์เสียมันก็ทนไม่ไหวแล้วนี่คือสบายเกินไปชีวิตที่สบายเกินไปทำให้คนเราไม่ทำให้คนเราถอยคนเรามันไม่ชินกับความลำบากไงพอเราไม่ชินกับความลำบากเจออุปสรรคมันคือความลำบากทั้งนั้นแหละเราก็บอกว่าเราทำไม่ได้หรอกอันนี้คิดว่าพ่อแม่ทุกคนเข้าใจคุณเองก็เข้าใจความหวังความกล้าหาญความมุ่งมั่นและสู้ไม่ถอยคุณต้องสร้างขึ้นในตัวของคุณแล้วถ่ายทอดไปให้ลูกและด้วยวิธีสอนคุณสามารถสอนสู้ไม่ถอยและความมุ่งมั่นเนี่ยหนังสือสร้างวินัยเนี่ยสำคัญมากอาจารย์คิดว่ามันสำคัญมากจริงๆเลยนะกล้าหาญและมีความหวังอันเนี้ยคุยกับลูกได้คือทุกอย่างทุกข้อเนี่ยคุยกับลูกได้โดยใช้หนังสือสร้าง EQ นะคะแต่จะฝึกลูกให้สู้ไม่ถอยแล้วมีความมุ่งมั่นน่ะมันจะต้องมีวินัยด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีอันนี้มันก็รู้สึกว่าเผลอละเคลอละแล้วก็ถอยละนะแล้วก็แนะนำให้คุณตั้งใจเลี้ยงลูกให้ดีสร้างรากแก้วของชีวิตที่ดี6รากโดยเรียนคอร์สออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีใครที่ลูกกำลังมีปัญหาเรียนรับมือลูกวัยรุ่นก่อนนะแล้วถึงเรียนจบแล้วถึงมาเรียนเลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีเพราะคุณต้องมีวิธีรับมือก่อนมันเหมือนกับว่าต้นไม้ของคุณเพลี้ยกำลังลงอ่ะคุณต้องมีวิธีกำจัดเพลี้ยก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็มาบำรุงต้นไม้ให้ดีวิธีกำจัดเพลี้ยวิธีกำจัดหนอนแมลงอะไรพวกนี้ก็คือหลักสูตรรับมือลูกวัยรุ่นวิธีใส่ปุ๋ยพรวนดินก็คือเลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีนะคะโอเคขอตอบคำถามนิดนึงแต่อาจารย์หวังว่าคุณจะแชร์อันนี้ให้กับเพื่อนๆ นะคะ
พราะอาจารย์คิดว่ามันเป็นไลฟ์ที่ดีฮ่าฮ่าฮ่าจริงปะนี่พูดภาษาวัยรุ่นเนี่ยนะจริงปะอาจารย์คิดว่ามันเป็นไลฟ์ที่ดีคุณควรจะต้องให้เพื่อนๆหรือญาติพี่น้องที่คุณห่วงใยเนี่ยได้ฟังนะคะเอาล่ะมีคำถาม ลูกอยู่ม.สองเขาบอกแม่ว่าเขาจะตั้งใจเรียนคณิตเพิ่มขึ้นเพื่อความรู้ไปติวให้เพื่อนแม่ฟังแล้วงงลูกควรหรือไม่เพราะเขาน่าจะเป็นห่วงตัวเองแต่คิดว่าเขามีความเอื้อเฟื้อดีมากดีมากต้องบอกว่าลูกดีมากเลยที่มีใจกว้างที่อยากจะเห็นเพื่อนเก่งขึ้นด้วยคนเราเก่งคนเดียวไม่ได้จริงๆนะสังคมเนี่ยเราเก่งคนเดียวไม่ได้มันต้องมีคนอื่นเก่งด้วยมันจะได้ช่วยกันพายเรือไปถึงเป้าหมายถึงฝั่งนะคะคำถามนี้ว่าจะมีความกล้าหาญที่ยอมรับผิดเกี่ยวพันกับอีโก้ของแต่ละคนใช่ถูกต้องอีโก้ที่เปราะที่ไม่มั่นคงเนี่ยจะไม่กล้ารับผิดเพราะว่าเขามองความกล้าหาญเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นความกล้าหาญเขาไปโฟกัสที่ว่ามันเป็นการบอกว่าเขามีดีเฟกต์หรือมีความบกพร่องนะแต่จริงๆคนเราทุกคนมีข้อบกพร่องทั้งนั้นถ้ากล้าหาญแล้วยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณรัตนพลบอกอ่านหนังสือสร้าง EQ ให้ลูกแล้วรู้สึกว่าตัวเรานี่แหละต้องมี EQ ให้ได้ก่อนถูกต้องค่ะทำทุกอย่างให้เป็นตัวอย่างให้ลูกนะคะดีมากเลยการพาไปเล่นกีฬาเป็นวิธีพัฒนาถูกต้องพัฒนาการเผชิญความลำบากถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งเป็นวิธีหนึ่งแต่วิธีที่อาจารย์คิดว่าได้ผลทุกๆวันคือต้องให้ลูกทำงานบ้านสม่ำเสมอค่ะนะทำงานบ้านสม่ำเสมอสำคัญมากเลยหนังสือ Evidence มีรีพรินต์ไหมตอนนี้มือสองแพงมากเลยเหรอมีการขายมือสองด้วยเหรออาจารย์นี่แทบไม่มีหลงเหลืออยู่เลยหนังสือ Evidence จะมีรีพรินต์แต่ว่าจะเป็นรูปแบบใหม่นะคะอาจารย์จริงๆนะอาจารย์แก้ Edit อยู่ตั้ง2ปีแล้วล่ะแต่อาจารย์อย่างว่าทำงานทุกวันทำงานเรื่องนู่นนี่นั่นนะจนมันไม่มีสมาธิการจะ Edit หนังสือนะมันใช้สมาธิที่ต่อเนื่องยาวมากไม่งั้นพอได้ทำสักครึ่งสัก10บทแล้วอ้าวลืมไปแล้วว่าทำอะไรต้องกลับมาอีกถ้าเกิดเบนช่วงไปก็เลยโอ้โหมีการซื้อมือสองไม่ต้องซื้อเลยนะเดี๋ยวจะทำให้เสร็จสิ้นปีนี้แหละถ้างั้นน่ะเขาขายกันเท่าไหร่สงสัยจังInternal locus of control คำนี้เป็นภาษาตระหนักว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงใช่ใช่ถูกต้องค่ะขอบคุณที่เพิ่มนะคะอ๋อจากเรื่องเล่าในห้องสีเบจใช่เรื่องเล่าในห้องสีเบจที่อาจารย์เขียนนี่ก็มันดีมากเลยแต่อาจารย์ไม่พิมพ์แล้วล่ะเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือพิมพ์มาแล้วก็โอ้โหแบบกว่าจะขายหมดนะกองอยู่นั่นแหละอาจารย์ไม่อยากจะเอาคอนโดของอาจารย์เป็นห้องกองแล้วลูกบอกว่าต้องไปเช่าโกดังโอ้ยก็ต้องเช่าโกดังแต่ถ้าพิมพ์ทุกเล่มมันก็คงจะแย่ก็เรื่องเล่าในห้องสีเบจนี่เป็นอะไรที่มันแบบเจ๋งมากเลยนะสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็กแต่ว่านั่นแหละก็ไม่ได้พิมพ์แล้วค่ะแต่มันเป็นเรื่องสนุกแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่จะทำให้เราเข้าใจลูกเล็กๆนะว่าเขาเป็นยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอาจารย์เล่าเคสที่อาจารย์ทำการบำบัดด้วยการเล่นบ้างทำจิตบำบัดบ้างอะไรทำนองนี้กับเด็กซึ่งเป็นเด็กเล็กนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นวัยที่ทำได้ไม่ยากเลยและน่าสนุกที่จะได้ดูแลเขานะคะหนังสือเสียงมีไหมอันนี้ยังไม่มีเลยค่ะในอนาคตอาจจะทำแต่ว่าใช่มันเป็นอีบุ๊กอ๋ออีบุ๊กเรื่องเล่าในห้องสีเบจจะต้องทำผู้ที่ดูแลเพจปั้นใหม่เพราะอันนี้ตอนนี้อาจารย์ก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องเทคนิคพวกนี้อาจจะมีแต่ไลฟ์แล้วเขียนโพสต์ช่วยแชร์กันด้วยนะคะเพราะอาจารย์รู้สึกว่าFacebook เดี๋ยวนี้เหมือนเขาบอกว่าปิดการมองเห็นเลยไม่ค่อยได้คนอื่นๆจะไม่ค่อยเห็นว่าอาจารย์พูดเรื่องอะไรแล้วอาจารย์คิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่อาจารย์มักจะติดพูดยาวมันก็เลยคนอื่นก็จะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรคนเดี๋ยวนี้ชอบอะไรที่มันสั้นๆก็เลยไม่ค่อยได้มาฟังโอเคนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนให้เลี้ยงลูกได้ดีอย่าลืมนะคะเลี้ยงลูกให้ดีเนี่ยเรียนเลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีแล้วก็รับมือลูกวัยรุ่นแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ